รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกๆคนเลยนะครับที่เราจะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้เนี่ยผมมีเมนูเครื่องดื่มที่เรียกได้ว่ายอดนิยมเลยนะฮะเป็นเครื่องดื่มน้ำดำที่เรารู้จักกันในนามว่าโคลานั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำคลาสโคลากันครับเอาละครับเมนูเครื่องดื่มของเรานะครับคลาสโคลานะครับเราจะมาทำตัวโคลาเองเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยเวลาดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นแต่พอจะมารู้ว่าแบบโอ้ส่วนผสมมีอะไรบ้างเนี่ยตกใจนะครับเพราะว่ามีเครื่องเทศหลายอย่างเลยแต่ว่าขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในตัวเบสของเขาก่อนก็คือจะเป็นน้ำตาลใสแดงนะครับและก็น้ำเปล่านะครับเดี๋ยวเราคนส่วนผสม2 อย่างนี้ให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆครับจนเดือดเอาละครับหลักๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเราจะคนจนส่วนผสมน้ำตาลใสแดงเนี่ยละลายแล้วก็กลายเป็นข้นๆแบบนี้นะครับสังเกตพอเขาเริ่มเดือดนะครับเราจะใส่เครื่องเทศที่เราเตรียมไว้อบเชยนะครับเราต้องการความหอมที่ยิ่งขึ้นนะฮะเราเลยเอาไปคั่วก่อนนะครับใส่อบเชยเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นลูกผักชีนะครับแล้วก็ลูกกระวาน2 อย่างนี้เราก็เอาไปคั่วก่อนเหมือนกันเพื่อให้เขามีกลิ่นที่หอมยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับอันนี้ลูกจันทร์ป่นนะครับหรือว่านัทเมกนะฮะเราก็จะใส่ลงไปตกใจเลยไม่คิดว่าทำน้ำโคลานะเนี่ยเหมือนแบบเป็นเมนูอาหารอย่างหนึ่งจากนั้นเราคนให้เข้ากันอีกครั้งนึงครับตอนนี้ถ้าเราลองทำตามกันดูนะฮะเราจะได้กลิ่นหอมๆเลยแต่ก็จะยังขาดความสดชื่นไปเหมือนแบบไม่มีกลิ่นที่แบบสดชื่นเหมือนที่เราทานกันนะฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ในส่วนของที่เป็นพวกเลมอนหรือพวกซิตรัสนะฮะเรารอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งนึงนะครับสังเกตตอนนี้กลิ่นนี่คือเริ่มถูกทางแล้วนะครับเพิ่มความสดชื่นนะครับอันนี้จะเป็นตัวเลมอนนะครับมะนาวเหลืองเราหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เลยตัวเลมอนอย่างเดียวไม่พอต้องเอาผิวเข้าไปเพิ่มด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผิวเลมอนเหมือนกันผูกเฉพาะผิวเนาะตามด้วยผิวมะนาวครับมะนาวเขียวบ้านเราเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับใบมะกรูดครับฉีกๆเข้าหน่อยนะฮะจะได้หอมยิ่งขึ้นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเคี่ยวต่อจนเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นนะฮะน้ำโคลาของเราลักษณะประมาณนี้นะครับพอเดือดปุ๊บเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วเอาไปกรองกันนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากรองน้ำโคลาของเรานะครับอันนี้คือลักษณะของน้ำโคลานะครับที่เราเตรียมไว้ทิ้งไว้1คืนนะครับแล้วเดี๋ยวเราสามารถนำมาเสิร์ฟได้ครับเอาละครับอันนี้คือนี่เลยนะฮะน้ำโคลาที่เราเตรียมไว้ก็พักทิ้งไว้1คืนนะฮะคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับความข้นความหนืดของเขาน่ากินมากๆสีสันเนี่ยใช่เลยหลังจากเทน้ำโคลาลงไปแล้วนะครับเราจะใส่น้ำแข็งลงไปครับใส่น้ำแข็งนะครับจนเต็มแก้วจากนั้นครับก็ใส่โซดาลงไปครับเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะเหมือนโคลาเลยนะครับก่อนเสิร์ฟครับคุณผู้ชมเพิ่มความสดชื่นนะครับแล้วก็ความหอมด้วยเลมอนฝานบางๆแบบนี้ฮะโอ้โหผมอยากลองทานมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นแล้วนะฮะต้องรีบทำตามเลยครับกับเมนูคลาสโคลาครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยกำลังเตรียมทำเมนูขนมอร่อยๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีปลาท่องโกมาฝากค่ะร่อนแป้งอเนกประสงค์ตรากบเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายเกลือแอมโมเนียและผงโซดาลงในภาชนะเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันใส่น้ำมันพืช
เทลงในแป้งที่เตรียมไว้นวดผสมพอเข้ากันพักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีใช้มือตะล่อมดึงผิวโดให้เนียนทาน้ำมันพืชให้ทั่วใช้พลาสติกคลุมภาชนะพักต่ออีก4ชั่วโมงโรยแป้งนวลลงบนโต๊ะแบ่งก้อนโดออกเป็นแถบตามยาวยืดแป้งออกแล้วกดให้แบนตัดแบ่งเป็นชิ้นเท่าๆกันใช้น้ำแตะตรงกลางวางโดอีกชิ้นทับกดตรงกลางให้ติดกันดึงออกตามยาวนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนเป็นสีเหลืองทองทั้งสองด้านตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูปลาท่องโกแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะวันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูขนมเทียนไส้หวานสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 487.5 แคลอรี่ต่อขนมเทียนไส้หวานทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 1,218.75 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 60% เรามาเริ่มทำไส้หวานกันก่อนค่ะใส่มะพร้าวขูดขาวมิตรผลไลท์ชูการ์เกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งข้าวโพดละลายน้ำร้อนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนกวนจนส่วนผสมเหนียวพอปั้นได้ปิดไฟแล้วพักให้เย็นนำไส้มะพร้าวมาปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละ15กรัมเตรียมไว้ค่ะวิธีทำแป้งขนมเทียนใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์น้ำและกะทิสำเร็จรูปนวดจนแป้งเนียนนุ่มพักแป้งไว้30นาทีแบ่งแป้งออกเป็นก้อนก้อนละ20กรัมปั้นเป็นก้อนกลมแล้วแผ่แป้งออกใส่ไส้หวานที่เตรียมไว้หุ้มด้วยแป้งให้มิดนำมาคลุกกับน้ำมันเตรียมไว้พับใบตองให้เป็นทรงกลวยใส่ขนมเทียนไส้หวานลงในใบตองจากนั้นพับปิดให้เป็นทรงสามเหลี่ยมวางลงในรังถึงนึ่งด้วยไฟปานกลางประมาณ 25-30 นาทีหรือจนขนมสุกนำขึ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้จันนี่ซามีขนมหวานเพื่อสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือโมจิชูการ์ฟรีต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้คำว่าชูการ์ฟรีก็คือไม่ใส่น้ำตาลทรายนั่นเองหรือน้ำตาลอะไรก็ได้ที่มันเป็นความหวานและมีแคลอรี่แต่วันนี้ไส้ของเราเป็นไส้ทุเรียนในผลไม้ทุเรียนมีปริมาณน้ำตาลอยู่สูงแล้วตามธรรมชาติเราต้องเลือกซื้อทุเรียนกวนเจ้าที่เขาไม่ใส่น้ำตาลเลยเนี่ยเราได้เนื้อทุเรียนกวนมาแบบไม่ใส่น้ำตาลสั่งมาเลยคุณผู้ชมและนี่ก็คือไข่เค็มเป็นไข่แดงเค็มจัดการอบไฟอ่อนๆซะก่อนคุณผู้ชมจนกระทั่งไข่แดงเนี่ยสุกแล้วก็แห้งสนิทเราจัดการหุ้มซะเอาเนื้อทุเรียนมาแผ่นะคุณผู้ชมแล้วก็เอาไข่เค็มวางคุณผู้ชมแบบนี้แล้วก็จัดการหุ้มค่อยๆไล่ไปคุณผู้ชมเนี่ยนี่เห็นไหมปิดสนิทแล้วตายเก่งมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคึงซะเราก็จะได้ทุเรียนข้างในมีไข่เค็มแบบนี้เตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมจะต้องทำแป้งโมจิวิธีการทำแป้งขนมเปี๊ยะโมจิเราใช้แป้งเค้กตราลิปบิ้นแป้งชนิดนี้จะมีความละเอียดนุ่มละมุนใช้ทำขนมเค้กที่มีคุณภาพสูงเนื้อเค้กที่ได้จะละเอียดยิบเราก็ใส่ผงฟูลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มีเบกกิ้งโซดาลงไปหน่อยนึงจัดการเคล้าผสมแป้งผงฟูและเบกกิ้งโซดาให้เข้ากัน
แบ่งแป้งทำเป็นหลุมๆไว้หน่อยนึงเราอยากให้ขนมของเรามีความหอมอร่อยวันนี้เราก็ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตด้วยนะครับสำหรับส่วนที่เป็นความหวานวันนี้ขอแนะนำอันนี้นะคุณผู้ชมน้ำหวานเข้มข้นสูตรคีโตกลิ่นทุเรียนตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลใช้พายางคนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนเอาล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าลักษณะของแป้งนี่เห็นไหมเปียกแล้วก็จับตัวเป็นก้อนแบบนี้คุณผู้ชมครับเอาคลิ้งฟิล์มหรือจะใช้อะไรก็ได้มาปิดให้สนิทแล้วก็พักแป้งนี้เอาไว้สัก3ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะนำมาหุ้มนะครับพอเราได้แป้งพักไว้ประมาณ3ชั่วโมงเราก็จัดการนวดเราก็จะได้แป้งที่มีลักษณะเนื้อเนียนแบบนี้คุณผู้ชมไส้ทุเรียนที่สั่งซื้อมาแบบกวนธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลหุ้มไข่เค็มวางลงไปซะเสร็จแล้วก็จัดการเนี่ยหุ้มไปเรื่อยๆเนี่ยค่อยๆกดเอาแป้งดึงขึ้นมาคุณผู้ชมบีบแป้งข้างล่างขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมคุณผู้ชมดูมือสิเนี่ยแล้วก็ไส้ก็จะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมเห็นไหมก็จะแบบถูกปิดไปเรื่อยๆแบบนี้ทำแบบนี้แป้งจะติดสนิทอยู่กับตัวไส้ทุเรียนกวนจริงๆเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆถาดทาเนยขาวปูกระดาษเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ไปหาตะเกียบนะคุณผู้ชมตะเกียบไม้ที่ใช้แล้วทิ้งเลยจัดการตัดเอาเฉพาะตรงโคนของมันไม่ใช่ปลายแหลมนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จุ่มสีผสมอาหารนะเสร็จแล้วก็เอามาแต้มเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็จะได้ขนมเนี่ยเป็นจุดพร้อมจะนำเข้าเตาอบตอนนี้โมจิของเราออกจากเตาอบมายังร้อนๆอยู่เลยนะคุณผู้ชมใช้ขวดนี้เหมือนเดิมคุณผู้ชมครับน้ำหวานเข้มข้นสูตรคีโตกลิ่นทุเรียนตราสีสันเราก็จัดการทาผิวด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นทุเรียนนะครับตอนนี้ขนมของเรายังร้อนๆอยู่นะคุณผู้ชมนะไม่กล้าจับเสร็จแล้วเราก็จัดลงจานอันนี้จัดให้คุณผู้ชมนะโดยปกติแล้วก็หยิบจากตะแกรงก็ใส่ปากเลยอ่ะคุณผู้ชมจะรีบไปชงชาหรือเครื่องดื่มต่างๆที่คุณผู้ชมชอบก็เกรงว่าจะไม่มีเวลาทานแบบนี้ละกันเครื่องดื่มไปหาเองนะคุณผู้ชมคะเพิ่งไปไหนนะครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมขนมอร่อยเพื่อสุขภาพไปฝากคุณผู้ชมนะครับกับคีโตพันนาคอตต้าอดเปรี้ยวกินหวานช่วงนี้อินเทรนด์มากๆเลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะเอาใจสายคีโตนะคะด้วยการทำคีโตพันนาคอตต้ากันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นคาราเมลนมสดใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนน้ำตาลทรายละลายเป็นสีคาราเมลลดไฟอ่อนแล้วเติมน้ำคนเร็วๆจนส่วนผสมละลายเข้ากันแล้วปิดไฟเทคาราเมลลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์พักไว้จนส่วนผสมเย็นสนิทใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมสด UHT นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมวิปปิ้งครีมคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นนมลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลรองไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเทวุ้นลงในพิมพ์ต้องรอจนคาราเมลทรงตัวก่อนและวุ้นที่เทจะต้องอุ่นจะทำให้วุ้นและคาราเมลไม่ปนกันนำออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยเชอร์รี่แดงสตรอเบอรี่บลูเบอรี่และช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นคาราเมลนมสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูสมูทตี้ข้าวเหนียวมะม่วงมาฝากค่ะ
วิธีทำวุ้นข้าวเหนียวมูนใส่ผงวุ้นและกะทิลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดใส่ข้าวเหนียวมูนคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่แก้วเสิร์ฟพักไว้จนส่วนผสมทรงตัววิธีทำวุ้นแมงลักอัญชันใส่ผงวุ้นน้ำอัญชันและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดใส่เม็ดแมงลักคนให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟค่ะตักใส่ภาชนะที่มีวุ้นข้าวเหนียวมูนรองไว้แล้วพักจนส่วนผสมทรงตัววิธีทำสมูทตี้มะม่วงใส่มะม่วงฟรุตเบดพรีเพอเรชั่นบราเนเจอร์เทสลงในโถปั่นตามด้วยเนื้อมะม่วงแช่แข็งและน้ำแข็งปั่นผสมให้เข้ากันเทใส่แก้วเสิร์ฟที่มีวุ้นข้าวเหนียวมูนอัญชันตกแต่งด้วยมะพร้าวแกะสลักดอกไม้และยอดใบเตยพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานช่วงนี้อินเทรนด์มากๆเลยคุณผู้ชมเราว่าเจอว่าปัจจุบันน่ะนอกเหนือจากคนที่ชอบทานเบเกอรี่แล้วยังมีคนชอบทานเบเกอรี่กลุ่มหนึ่งที่มีฐานน้ำตาลวันนี้เราจะเอาใจสายคีโตนะคะด้วยการทำคีโตพานาคอตต้ากันค่ะขั้นตอนการทำเราจะเริ่มจากเราจะบลูมเจลาตินก่อนเจลาตินผงใส่ลงไปในน้ำคนเขาแล้วก็ทิ้งเขาไว้สักครู่หนึ่งเจลาตินจะให้ความยืดหยุ่นดึงๆเราใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงไป1ช้อนชาจากนั้นใส่นมอัลมอนด์นะคะการทำวุ้นทุกครั้งถ้าอยากให้วุ้นไม่เป็นลูกแล้วก็อยากให้วุ้นเซตตัวห้ามตั้งไฟก่อนวานิลาผงคนให้เข้ากันนะค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดก่อนพอเดือดแล้วเราก็จะใส่เจลาตินลงไปนะให้เข้าอีกแป๊บนึงแต่เราก็ใส่วิปปิ้งครีมเจลาตินของเรานะคะเมื่อกี้เป็นผงแช่น้ำไว้สักครู่เดียวเองเขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะมีควันออกมาแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มเดือดแล้วนะต้มวุ้นเนี่ยมีสิ่งที่ต้องระวังคือยังไงก็ต้องให้ส่วนผสมที่ใส่วุ้นลงไปเดือดจัดเพราะถ้าไม่เดือดอ่ะมันยากที่จะเขาเซตตัวโอเคเจลาตินปิดไฟใส่เจลาตินของเราลงไปเด็ดนะขออีกครั้งหนึ่งโอเคพอเราเห็นไหมเขาเริ่มปุ๊บโอเควิปปิ้งครีมพอเทเข้ากันอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะชะดาตัวช่วยของเราวันนี้นะคะจะบอกคุณผู้ชมว่าหากคุณทานคีโตอยู่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลตราสีสันให้ความหวานด่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลค่ะ100กรัมใช้งานง่ายมากค่ะแต่อย่าเอาขึ้นไปโดนความร้อนโดยตรงเท่านั้นเองโอเคเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตเทเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะลงไปในเหยือกก่อนหลายคนที่ไม่ทานนมอัลมอนด์น่ะจะบอกว่ามันมีกลิ่นนึงซึ่งส่วนตัวสำหรับเราชอบมากเพราะมันเป็นกลิ่นนมอัลมอนด์ต้มให้เขาทิ้งไว้จนเย็นสนิทก่อนแล้วค่อยนำเข้าตู้เย็นจากนั้นคุณก็จะได้พานาคอตต้าแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากเราได้ส่วนผสมนี้แล้วเราจะทำตัวซอสสตรอเบอรี่ที่ใช้ทานคู่กันเราจะเริ่มทำซอสก่อนเราจะเอาเจ้าสตรอเบอรี่แช่แข็งของเรามาทิ้งไว้ให้ละลายในอุณหภูมิห้องน้ำที่ออกมาจากตัวเนื้อสตรอเบอรี่นะคะเราไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลยจากนั้นใส่ลงไป
น้ำมะนาวนะคะช่วยเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาติที่สดชื่นตั้งไฟให้เขาสมุสมก็เดือดเวลาเราต้มเสร็จแล้วเราก็พักไว้นะให้เขาแอบซอบรสชาติทุกอย่างเข้าไปพอเย็นแล้วนะเวลาหยอดเข้าไปรสชาติก็จะกำลังดีแล้วคือแนะนำให้ต้มซอสเสร็จแล้วเนี่ยพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทถึงเอามาใช้เพราะว่าเจ้าสตรอเบอรี่เนี่ยจะได้ดูดซับน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตรคีโตของเราเข้าไปเดือดแล้วเดือดทั่วแล้วนะมาถึงตรงกลางแล้วพอเดือดแล้วแบบนี้ยกลงจากเตาโอเคปิดไฟเลยนะจ้ะโอเคนานๆเราก็ใส่50กรัมลงไปนี่นะคะน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตรคีโตตราสีสันโอเคพอคำพอเย็นแล้วใช่ไหมเขาก็จะคลุกคลิกโอเคพอเย็นเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนพอเย็นเสร็จแล้วซอสจะข้นขึ้นมาเองแบบนี้เลยนะคะมันอาจจะไม่ได้ข้นมากเหมือนกับเราใส่แป้งลงไปเพราะว่าปกติเนี่ยคนทานคีโตจะไม่ทานแป้งเนาะใส่เจ้าซอสสตรอเบอรี่ของเราลงไปเลยค่ะอุ้ยน่าทานจังเลยอะเนื้อสตรอเบอรี่เยอะมากแบบนี้1ถ้วยได้ถ้วยไหนไปก็มีความสุขอะเรียบร้อยแล้วค่ะกับอีกหนึ่งเมนูของเราวันนี้คีโตพานาคอตต้ามั่นใจเลยล่ะว่าคนที่ทานคีโตอยู่หรือคนที่กำลังมองหาเมนูสำหรับคนที่ทานคีโตทานด้วยได้จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทุกคนทานเสร็จแล้วบอกอร่อยแน่นอนจ้ะกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมสัญญานะคะว่าทุกสัปดาห์เลยทุกวันพฤหัสพวกเราทั้งครอบครัวจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันแน่นอนสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 15:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ใช่ไหมแบบนี้ใช่ค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เทดดี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเทดดี้วันนี้เนี่ยมีเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนู Orange Pineapple Drink ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิ่งสามีขนมอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคุณผู้ชมเป็นเค้กกล้วยหอมมันม่วงเบอร์รี่อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้อาจารย์เมย์มาพร้อมกับเค้ก1ตัวที่เขาบอกว่าหน้าตาน่ารักมากที่สำคัญเนี่ยนะเด็กๆต้องกรี๊ดกราดเลยล่ะเขามีชื่อว่าอะไรนะซีบราเชอรี่เค้กค่ะเป็นเค้กบุญมาลายนั่นเองค่ะ